สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Telling Story กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวตำนานผีญี่ปุ่นที่มักจะออกมาเพ่นพ่านบนถนนในยามค่ำคืนจนกลายเป็นเรื่องเล่าขับขานที่ไม่มีใครกล้าที่จะออกไปข้างนอกหรือแอบมองเธออีกเลยนั่นก็คือคาตาวะกุรุมะผู้ผีสาวที่ขับเคลื่อนด้วยกงล้อเพลิงขนาดใหญ่เรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับคาตาวะกุรุมะเป็นผู้ผีวิญญาณที่มักจะออกมาเคลื่อนไหวบนถนนในตอนกลางคืนแต่ไม่ได้เดินหรือลอยมาเปล่าๆหรอกนะครับเพียงแต่เธอจะขับขี่กรงล้อขนาดใหญ่อันเดียวเคลื่อนที่ผ่านไปมาในหมู่บ้านยามวิกาลหรือไม่ก็ในยามโพเพลโดยไม่คิดว่าผู้คนจะเกรงกลัวแต่อย่างใดลักษณะของคาตาวะกุรุมะส่วนใหญ่จะเล่าว่านางเป็นผู้หญิงเปลือยกายที่ขับขี่กรงล้อที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องอันโหยหวนให้ชาวบ้านได้ยินหน้าที่ของเธอนั้นจะคอยตามล่าดวงวิญญาณที่ชั่วช้าหรือไม่บริสุทธิ์นำกลับไปยังขุมนรกกับเธอโดยหากใครที่จับจ้องมองมาอย่างเธอแล้วคนคนนั้นก็จะถูกสาปแช่งให้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งสามารถลุกลามไปยังบ้านอื่นๆจนอาจกลายเป็นหายนะทั้งหมู่บ้านแห่งนั้นเลยก็ได้ชาวบ้านในสมัยนั้นจึงต่างมีความเชื่อกันว่าอย่าพยายามออกมาข้างนอกหรือแอบมองสิ่งที่ไม่ปกติในยามวิกาลเด็ดขาดคาตาวะกุรุมะมีชื่อเสียงในเรื่องของการลักพาตัวอย่างมากคล้ายกับผีแม่ไม้บ้านเราที่จะคอยนำพาวิญญาณผู้ชายไปอยู่ด้วยเธอจะคอยขี่กงล้อขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงแล่นไปตามท้องถนนของญี่ปุ่นเรื่อยๆเชื่อกันว่าเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งพยายามแอบมองเธอจากรอยแตกของประตูบ้านผลสุดท้ายก็คือเธอถูกพรากลูกสาวไปจากความโกรธเกี้ยของคาตาวะกุรุมะแทนที่จะเอาเวลามาแอบดูข้าเจ้าควรไปดูลูกของเจ้าจะดีกว่านะคาตาวะกุรุมะพูดขึ้นด้วยความขุ่นเคืองใจในขณะนั้นหญิงสาวก็เพิ่งรู้ว่าลูกของเธอถูกช่วงชิงไปแล้วหญิงผู้นั้นโศกเศร้าเสียใจอย่างมากถึงขั้นแต่งบทกวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของตัวเองและนำไปขับขานให้คนทั่วเมืองฟังเพื่อเป็นการย้ำเตือนคนอื่นๆไม่ให้กระทำความผิดพลาดยิ่งอย่างเธอแต่สุดท้ายคาตาวะกุรุมะที่กลับมายังหมู่บ้านนี้อีกครั้งก็ได้คืนลูกของผู้หญิงคนนั้นไปเพราะเห็นว่าเธอนั้นสำนึกในสิ่งที่ทำไปแล้วนั่นเอง